ท่ามกลางกองกำลังอิสราเอลที่บุกโจมตีกาซาอย่างหนักทั้งทางอากาศทางบกและภาคพื้นดินเริ่มได้เห็นรอยแยกทางความคิดระหว่างสหรัฐและอิสราเอลนะคะโดยเฉพาะเรื่องแผนการดูแลกาซาหลังจากที่สงครามยุติลงค่ะอิสราเอลกำลังโจมตีพื้นที่กาซาอย่างหนักค่ะทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศเพื่อตอบโต้ที่ฮามาสโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาก็คือกาซาซิตี้เมืองที่ใหญ่ที่สุดของกาซาได้ถูกกองทัพอิสราเอลล้อมรอบไว้ได้แล้วท่ามกลางการบุกอย่างหนักและความสูญเสียนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ว่าอิสราเอลจะเข้าไปดูแลความมั่นคงในกาซาหลังจากสงครามยุติ Those who don't want to continue the way of Hamas and certainly is not I think Israel will for an indefinite period will have the overall security responsibility because we've seen what happens when we don't have itWhen we don't have that security responsibility, what we have is the eruption of Hamas terror on a scale that we couldn't imagine. ผู้นำอิสราเอลย้ำว่าจะไม่ยอมให้กาซาเดินหน้าตามแนวทางแบบฮามาสอีกต่อไปและจะต้องมีการจัดการด้านความมั่นคงซึ่งอิสราเอลจะทำโดยไม่มีกำหนดพอพูดออกไปแบบนี้ก็มีท่าทีเชิงเตือนออกมาจากทำเนียบขาวจอห์นโคบี้โคศกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐให้สัมภาษณ์สื่อว่าประธานาธิบดีไบเดนเชื่อว่าการที่กองทัพอิสราเอลจะเข้าไปครอบครองกาซาอีกรอบไม่ใช่เรื่องดีสำหรับอิสราเอลและคนอิสราเอลเมื่อวานนี้แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนอิสราเอลเรื่องนี้ด้วยค่ะ What I've heard from Israeli leadersis that they have no intent to reoccupy Gaza and retake control of Gaza. So the only question is there some transition period that might be necessary and what might be the mechanisms that you could put in place for that to make sure that there is security. ต้องจับตามองถึงท่าทีของสหรัฐและอิสราเอลในช่วงเวลานี้ค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแอนโทนีบลิงเคนใช้เวลา 2-3 วันไปเยือนตะวันออกกลางพบกับผู้นำอิสราเอลพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนอียิปต์กาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตซาอุดิอาระเบียและได้พบกับผู้นำปาเลสไตน์มาห์มูดอับบาสด้วยเรื่องที่คุยกันก็คืออนาคตของกาซาจะเป็นอย่างไรหลังจากการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลและฮามาสจบลงดูเหมือนแนวทางที่ออกมาก็คือจะกลับไปเป็นเหมือนช่วงเวลาก่อนหน้า7ตุลาคมก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วหมายความว่าฮามาสจะดูแลพื้นที่กาซาต่อไปจะเป็นไปไม่ได้ค่ะขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีเสียงเตือนออกมาจากสหรัฐนะคะว่าอิสราเอลก็จะต้องเว้นวรรคการสู้รบเพื่อมนุษยธรรมค่ะแต่อิสราเอลก็ไม่ได้ตอบรับทั้งสองเรื่องนะคะโดยเฉพาะคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก็เป็นการยืนยันว่าอิสราเอลมีแผนที่จะเข้าไปดูแลความมั่นคงโดยรวมในกาซาและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ออกมาระบุว่าถึงเวลาที่อิสราเอลจะต้องเว้นวรรคในเชิงการสู้รบเพื่อที่จะเปิดทางให้ความช่วยเหลือเข้าไปและก็ได้ให้ปล่อยตัวประกันออกมาซึ่งนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูปฏิเสธค่ะว่าจะไม่หยุดยิงและก็ได้มีข้อเสนอเรื่องของการดูแลความมั่นคงโดยรวมในพื้นที่กาซาค่ะคำถามใหญ่ๆณเวลานี้ก็คือแล้วจะดูแลพื้นที่กาซาต่อไปอย่างไรกาซาก็คือพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะคะพื้นที่360ตารางกิโลเมตรมีคนอยู่ประมาณ2ล้าน3แสนคนท่ามกลางสงครามที่เกิดขึ้นก็มีคนเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 คน2วันก่อนโยอาฟกัลแลนรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลระบุว่าเมื่อสงครามจบลงกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่บริหารกาซาจะต้องไม่มีอยู่อีกต่อไปจะต้องไม่มีภัยคุกคามความมั่นคงจากกาซาต่ออิสราเอลและอิสราเอลจะมีเสรีภาพในการปฏิบัติการใดก็ตามเพื่อตอบโต้กาซาถ้ามีภัยคุกคามเกิดขึ้นก็หมายความว่าอิสราเอลมองว่าจะต้องคงกองกำลังต่อไปและสามารถที่จะสู้รบได้ทันทีถ้ามี
การโจมตีเกิดขึ้นในพื้นที่กาซาค่ะที่ปรึกษาอาวุโสของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูมาร์กเรเกฟระบุว่าอิสราเอลไม่ได้พูดถึงการครอบครองกาซาไปเรื่อยๆแต่ระบุว่าเมื่อปราบฮามาสได้จะต้องมั่นใจว่าจะไม่มีกลุ่มก่อการร้ายที่จะฟื้นฮามาสกลับขึ้นมาอีกจึงต้องมีกองกำลังด้านความมั่นคงของอิสราเอลอยู่ในกาซาต่อไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอิสราเอลจะครอบครองกาซาอีกครั้งและอิสราเอลจะไม่เข้าไปบริหารกาซาก็มีความเห็นจากอดีตตัวแทนพิเศษของสหประชาชาติในพื้นที่ครอบครองปาเลสไตน์นะคะได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการบริหารการดูแลกาซาในอนาคตให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีเราะค่ะระบุว่าทางเลือกแรกเป็นไปได้ว่าอิสราเอลจะคงกองกำลังภาคพื้นดินไว้ในกาซาโดยบริหารผ่านทหารแต่ทางเลือกนี้คงจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะหมายความว่าทหารอิสราเอลจะต้องจ่ายแพงมากเหมือนกับที่เคยคงกองกำลังไว้ในเลบานอนในช่วงทศวรรษ1980ถึง1990หรือทางเลือกที่2ก็คือสหรัฐอาจจะชอบทางเลือกนี้มากกว่าด้วยก็คือมีระบบการบริหารจากนานาชาติเข้าไปซึ่งจะนำโดยโลกอาหรับนำโดยสหประชาชาติหรือผสมผสานกันทั้ง2แบบมีกองกำลังนานาชาติภาคพื้นดินและมีเงินทุนนานาชาติเพื่อฟื้นฟูกาซาถ้าเป็นทางเลือกนี้ก็อาจจะต้องมีแผนให้ทางการปาเลสไตน์ที่ปัจจุบันนำโดยมามุดอับบาสรับช่วงดูแลกาซาต่อในอนาคตแต่ทางเลือกนี้ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าทางการปาเลสไตน์ก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากประชาชนปาเลสไตน์ส่วนใหญ่อีกด้านหนึ่งก็คืออำนาจทางการเมืองของประธานาธิบดีโจไบเดนก็อาจจะเปลี่ยนไปหลังจากการเลือกตั้งในปีหน้าเพราะไม่ว่าจะขยับตัดสินใจทำอะไรในกาซาก็จะต้องได้รับไฟเขียวหรือว่ามีอำนาจทางการเมืองของสหรัฐที่เห็นชอบด้วยขณะที่ทางการปาเลสไตน์ก็คงต้องการการสนับสนุนเรื่องการดูแลพื้นที่เยรูซาเล็มและเวสต์แบงค์ด้วยเช่นกันหันมามองสถานการณ์ปัจจุบันที่กาซาขณะนี้เต็มไปด้วยการสู้รบค่ะขณะที่วิกฤตมนุษยธรรมยังเป็นเรื่องใหญ่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวหาแล้วว่าทั้งอิสราเอลและฮามาสเข้าข่ายก่ออาชญากรรมสงครามทั้งคู่ On the other side of this gate is Gaza, already described as the world's biggest open air prison before 7 October, under a 56 year occupation and a 16 year blockade by Israel.The atrocities perpetrated by Palestinian armed groups on the 7th of October were heinous. They were war crimes, as is the continued holding of hostages. The collective punishment by Israel of Palestinian civilians is also a war crime, as is unlawful, forcible evacuation of civilians. UN เสนอว่าทางออกณปัจจุบันที่จะต้องทำก็คือหยุดยิงทันทีและฮามาสก็จะต้องปล่อยตัวประกันทั้งหมดค่ะ